สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam U-C8 Acer Global กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับอีเวนต์ Raid Battle ของเจ้าแอปซารัสเหมือนเดิมนะก็จะมาฟาร์มเหรียญของกิจกรรมอีเวนต์ Raid Battle นะครับสำหรับเหรียญของอีเวนต์นะที่จะเป็นเหรียญรูปเจ้าตัวแอปซารัสนะครับเราสามารถเอาไปใช้แลกของได้ในอีเวนต์ช็อปตรงนี้นะครับของที่เราต้องแลกนะก็จะมีในส่วนของ UR Custom Ticket นะครับจะแลกได้ทั้งหมดเนี่ย 2,420 ใบนะโดยที่จะต้องใช้เหรียญ 40,000 นะครับแลกต่อ242ใบนะครับแลก10รอบก็จะใช้เหรียญทั้งหมด 400,000 นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเหรียญของเจ้ากิจกรรมบอสแอปซารัสเนี่ยยังสามารถมาแลกรีไซเคิลพอยต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ 10,000 เหรียญต่อ10แต้มรีไซเคิลพอยต์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เยอะๆเนี่ยก็ต้องขยันนิดนึงนะมันก็พอฟาร์มได้อยู่นะครับสำหรับการลงนะครับให้คุ้มนะเราควรจะต้องได้อีเวนต์โบนัสก่อนนะครับโดยที่อีเวนต์โบนัสนะจะได้จากการที่เรามีกันดั้ม ECS นะครับหรือคาแรคเตอร์ชิโร่อามาดะแล้วก็คาแรคเตอร์นอริสแพ็กการ์ดนะครับสำหรับตัวนอริสแพ็กการ์ดเนี่ยเราจะได้จากกิจกรรมอยู่แล้วนะได้5บ้างเลยนะครับก็จะได้โบนัสอยู่ที่ 50% นะครับโดยการที่เราต้องหาเหรียญ นะครับให้ได้ 50,000 นะก็จะได้ของรางวัลเป็นตัวเศษชิ้นส่วนของนอริสแพ็กการ์ดนะครับแล้วก็เอาไปปลดล็อกให้ได้5บ้างนะแล้วก็มาเล่นนะครับโดยที่ไม่ต้องเอานอริสแพ็กการ์ดลงในทีมนะคือแค่ว่าเรามีตัวนี้ก็พอนะครับโอเคสำหรับการลงนะครับก็แนะนำว่าให้ลงไปแบบไปแจมห้องคนอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าการเปิดห้องเองนะครับเราจะใช้5 BP ใช่ป่ะเราจะได้เหรียญต่อ1รอบนะครับคือเปิดห้องได้ 1,500 แล้วก็ทำแรง SSS ได้อีก 1,500 นะครับรวมแล้ว 3,000 นะถ้ากดคูณ3ก็จะได้ 9,000 นะครับอันนี้คือคิดรวมโบนัสที่ได้ 50% ของ Knowledge Pack Card เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลงโคออปนะครับเราไปแจมห้องคนอื่นแล้วเก็บแรงให้ได้ SSS นะครับตรงนี้ก็จะได้ 1,500 เหรียญ นะครับต่อ1 BP กรณีที่เราได้แรง SSS แล้วก็เรามี Knowledge Pack Card เป็นโบนัส 50% อยู่นะครับอ่ะก็หาห้องนะครับแล้วก็ลงไปแค่นั้นเองพยายามเลือกทีมเลือกตัวของเพื่อนนะครับที่เราจะยืมมาเนี่ยให้ช่วยทำดาเมจได้เยอะๆนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีเรื่องของแรงดาเมจอยู่นะครับตัวที่แนะนำนะครับให้ยืมของเพื่อนมานะก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัวสายยิงระเบิดจะเป็นดับเบิลเซต้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นเอชกันดั้มก็ได้นะพยายามเลือกตัวที่เพื่อนเขาอัปเกรดไว้เยอะสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเอารายละเอียดลงลึกๆเนี่ยสามารถมากดดูได้นะในเรื่องของการใส่โมดูลหรือว่าการอินครีสอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เรื่องดาเมจมีผลต่อแรงพอสมควรนะครับในการทำดาเมจกับเจ้าบอสเมื่อกี้นะแอปซารัสนะครับเนี่ยเราสามารถมากดดูได้นะครับง่ายๆเลยดูประมาณนี้แล้วคนนี้ใส่พาวเวอร์ไว้เราก็เอาตัวนี้ลงเล่นเลยนะครับนี่นะครับเราก็จัดทีมลงไปนะใครที่มีตัวถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ยืมเอสกันดั้มมานะครับก็แนะนำว่าเอาตัวที่เพิ่มบัฟของสีน้ำเงินนะอย่างซันซาบี้หรือว่าดีกัสซี่ติดมาลงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครยืมสีเขียวมาเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องมีกันดั้มนะคือถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีกันดั้มนะครับกันดั้มตัวเขียวตัวเนี้ยก็หรือตัวคิวเบเล่มาร์คทูก็ได้นะจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่มีกันดั้มเนี่ยก็แนะนำว่าให้ยืมเอสกันดั้มจะดีกว่านะครับโอเคเราก็แค่กดไปลงห้องคนอื่นนะครับเสีย BP 1แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้แรงไม่ถึง SSS นะครับเหรียญมันจะลดลงนะแต่ก็ลดลงไม่มากนะครับเอาเท่าที่เราไหวนะครับสำหรับดาเมจแรงนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายบนหลังเลือดแอปซารัสเลยนะครับขึ้นเป็น A แล้วก็แค่เราทำให้ได้ SSS ก่อนที่ทีมเราจะตายหมดนะครับแค่นั่นแหละนะครับ
ในการลงในส่วนของโคออปตรงนี้เราสามารถลงได้ทีละ3ห้องนะครับคือลงไปแล้วก็3ห้องปุ๊บเราต้องรอให้ห้องมันจบนะครับไม่งั้นมันจะลงต่อไม่ได้มันจะเป็นลิมิตของมันอยู่นะครับพอครบเวลาแล้วเนี่ยหรือว่าเลือดบอสมันหมดเนี่ยมันก็จะมาสรุปผลนะครับแล้วค่อยมากดรับรางวัลแล้วค่อยไปเล่นห้องต่อไปนะอันนี้ก็จะเหมือนกับเรดแบทเทิลเรดแบทเทิลทั่วไปนะเรดบอสธรรมดานะครับโอเคถึง SSS แล้วนะครับโอเคห้องนี้เดี๋ยวเราก็รอให้คนอื่นมาเล่นต่อนะครับสำหรับห้องไหนที่ลงเล่นจบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาทางขวาเป็นสีแดงๆเตือนอยู่นะครับเนี่ยตรง Unconfirmed Battle นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็รับเหรียญแล้วก็รับรางวัลนะครับโอเคห้องนี้เราเล่นไว้น่าจะได้ SSS แหละตรงนี้นะครับคือรีวอร์ดแรงค์นะครับ SSS นะเราก็จะได้เหรียญ 1,500 อันนี้รวมโบนัส 50% ของตัวนอริแพ็กการ์ดแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้โมดูล SR ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอันที่เป็นสเปเชียลโมดูลก็จะได้ยากหน่อยหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมเล่นไปอยู่ห้องหนึ่งใช่ป่ะเมื่อกี้รับรางวัลไปห้องนึงแล้วนะครับก็เราสามารถเล่นได้อีก2ห้องนะก็เล่นห้องหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะครบเวลาหรือว่าเล่นเสร็จห้องหนึ่งนะครับคือบอสตายเนาะแล้วก็ไปกดรับรางวัลแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เราก็จะได้ BP ด้วยนะตรงนี้เราก็จะสามารถได้เหรียญรอบละประมาณ 1,500 นะครับจริงๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้แลกในส่วนของตัวไอ้นี่ได้เยอะพอสมควรนะครับรีไซเคิลพอยต์นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ขยันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเอาแค่ 400,000 เหรียญแล้วก็แลกอยู่อาคัตตอมก็ได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ